เออแม่งน่าสนใจว่ะน่าสนใจพอสมควรฮะเหรอเป็นแบบนี้เหรอเปลี่ยนแล้วไม่เอาละอีกนิดเดียวนี่ก็สแกรี่มูฟวี่แล้วนะผมชอบภาคหนึ่งมากกว่าว่ะผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Zombieland Double Tap มันเป็นกฎของโคลัมบัสป่ะ Double Tap เนี่ยแบบต้องซ้ำอ่ะซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาค2ภาคแรกเนี่ยเมื่อปี2009ถ้าใครยังจำได้เนี่ยภาคแรกตอนนั้นตอนที่เขาปล่อยเทเลอร์ออกมาไอ้เหี้ยเป็นหนังซอมบี้อีกเรื่องนึงที่เออแม่งน่าสนใจว่ะน่าสนใจพอสมควรเพราะว่าเน้นโฟกัสไปที่การนำเสนอตัวละครหลักๆซึ่งตัวละครหลักๆเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกเลยเนี่ยก็จะมีทาลาฮัสซี่มีโคลัมบัสมีวิชิต้าลิตเติ้ลล็อกเป็นเหมือนหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตของภาพยนตร์เรื่องซอมบี้แลนด์จำได้ว่าภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีหนึ่งประเด็นที่ทาลาฮัสซี่แม่งติดตามขนมชิ้นนึงที่แบบไอ้เหี้ยกูอยากกินมากไอ้สัตว์อยากกินมากแล้วซีนตอนจบเออมันดีตอนภาคหนึ่งถือว่าผมพอใจพอสมควรพอ10ปีต่อมาเนี่ยในปีนี้ปี2019เนี่ยมันก็มีภาค2ถูกไหมซึ่งเอาจริงๆผมชอบภาคหนึ่งมากกว่าว่ะจริงผมชอบภาคหนึ่งมากกว่าผมมีความรู้สึกว่าภาค2เนี่ยตลกเยอะขึ้นเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยมันอ่อนลงไปอีกมันเน้นความตลกโปกฮามันเน้นหยอดคาเมโอถึงภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะมากอีกนิดเดียวนี่ก็ Scary Movie แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบ Scary Movie Scary Movie เนี่ยตอนภาค1ภาค2อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคนะแต่ว่า Zombieland Double Tap เนี่ยมันไปตกกรณีเดียวกับ Terminator เลยตอน Terminator Dark Fate เนี่ยสิ่งที่ผม enjoy คือผม enjoy action ผม enjoy กับสิ่งที่เขานำเสนอถูกป่ะแต่เนื้อเรื่องมันแถหลายๆจุดอย่าง Zombieland เนี่ยจุดที่เหมือนก็คือเนื้อเรื่องนี่มีความค่อนข้างที่จะแบบแท้ๆหลายจุดตัวละครบางตัวก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ณตรงนั้นโดยแบบใช้มุกตลกผ่านเหตุการณ์นั้นในหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่จะเกี่ยวข้องกับตัวละครแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันจะแบบเอาชะตากรรมชีวิตของตัวละครตัวนั้นมาผ่านพ้นด้วยมุกตลกเอาชะตากรรมชีวิตของตัวละครตัวโน้นมาผ่านพ้นด้วยมุกตลกแต่พล็อตมันเดินไปข้างหน้าด้วยมุกตลกอย่างเดียวภาคเนี้ยถ้าใครที่ชอบตัวละคร4ตัวเนี้ยใครที่หวังว่าจะไปดูตัวละคร4ตัวนี้แล้วหวังว่าจะไปดูตลกคุณถูกใจแน่นอนแต่นอกจากนั้นมันไม่มีอะไรเลยแอคชั่นผมเฉยๆด้วยซ้ำเอออีกอย่างนึงที่ผมชอบมันมีการพัฒนาของสถานการณ์คือภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่วงที่ใหม่กับการเผชิญซอมบี้ยังต้องเซอร์ไวเวอร์มากยังต้องเอาชีวิตรอดมากๆนะซอมบี้ยังดูน่ากลัวสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้แต่ว่าภาคเนี้ยด้วยความที่ในเรื่องอ่ะมันก็อ้างอิงเวลาจากความจริงเลยคือ10ปีต่อมานะลิตเติ้ลล็อกโตแล้วอย่างที่คุณเห็นทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับซอมบี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีความกลัวในการเผชิญหน้าต่อซอมบี้อ่ะน้อยลงแบบน้อยลงมากๆแล้วอีกอย่างนึงที่ผมจะพูดคือผมชอบตรงที่มันมีการแบ่งหมวดหมู่ด้วยเออคุณต้องลองไปดูแล้วกันเข้าแบ่งหมวดหมู่ยังไงผมไม่ขอบอกนะแต่มันมีการแบ่งหมวดหมู่ด้วยเหมือนเวลาคุณเล่นเกมอ่ะอ้างเองจาก Left 4 Dead ก็ได้ Left 4 Dead มันจะมีแบบมีบูมเมอร์มีวิชมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละภาคเนี้ยมันจะมีฟีลลิ่งนั้นอยู่ด้วยซึ่งผมโอเคในตรงนี้แล้วไอ้พวกมุกตลกพวกกิมมิกอย่างเงี้ยหนังเรื่องเนี้ยแม่งทำได้ดีแต่อย่างที่บอกเว้ยผมชอบตลกก็จริงอ่ะแต่มันเหมือนตลกแม่งจูงทุกอย่างมากเกินไปอ่ะเหมือนภาคแรกอ่ะมันยังไม่เอาตลกจูงขนาดเนี้ยมันยังเอาเส้นเรื่องนำแต่ตลกมันถูกครอบไว้เอารสเอากลิ่นของตลกมาใส่มันเหมือนเป็นหนังซอมบี้ที่มีกลิ่นตลกหนักหนักมากๆแต่ภาคเนี้ยมันกลายว่าสำหรับผมอะเนื้อเรื่องมันเหมือนว่าไม่มีก็ได้หนังหลายๆเรื่องอะคุณตั้งต้นก็ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแล้วเราคิดสวนกลับไงว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี้ยเรื่องเนี้ยแม่งจะไม่เกิดหลังจากดูจบนะคุณลองเอาโจทย์นี้โยนให้กับซอมบี้แลนด์ดับเบิ้ลแท็บดูแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเรื่องไม่แข็งแรงในภาคต่ออันนี้อาจจะด้วยเหตุผล108อะไรก็แล้วแต่แหละ
แต่สุดท้ายหนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าเรื่องแม่งอ่อนมากๆแต่เอาจริงแล้วนะซอมบี้แลนด์เนี่ยคงไม่มีใครที่จะหวังจะไปดูเนื้อเรื่องเข้มข้นจากซอมบี้แลนด์มั้งมีไหมใครที่แบบหวังจะไปดูเนื้อเรื่องเข้มข้นโอ้โหแม่งเข้มข้นจัดในซอมบี้แลนด์เนี่ยมีไหมสำหรับผมว่าแม่งไม่น่าจะมีจากเทเลอร์จากโปรโมทจากสปอตอะไรเงี้ยมันก็ตั้งใจจะมาทิศทางนี้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าพูดว่าไอ้เรื่องความตลกเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปี2019เนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมธรรมชาติของการเป็นภาคต่อคือทางสตูดิโอทางนายทุนเขาก็น่าจะมีความต้องการที่แบบเฮ้ยอะไรที่มันเคยเวิร์กในภาคหนึ่งเราต้องขยี้ให้มันพีคกว่าภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งคนชอบตลกใช่ไหมคนชอบตลกในแบบซอมบี้แลนด์ใช่ไหมขยี้ตลกของซอมบี้แลนด์เข้าไปอีกเออคนชอบแบบซีนแอคชั่นสโลโมชั่นแล้วแบบเท่ๆแอคอาร์ตซอมบี้แลนด์มันจะมีความแอคอาร์ตอยู่นะเวลาแบบสู้ซอมบี้เวลาแบบปรับแว่นแล้วก็หวดเหล็กบ้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบฟีลลิ่งนั้นอยู่ก็ขยี้ไปอีกกลายเป็นไอ้พวกเนี้ยพอมันขยี้มากๆเนี่ยถ้าคนที่เขาเก็ตอ่ะเขาก็จะเก็ตเว้ยแต่ถ้าคนที่เขาไม่เก็ตอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปเยอะจนบางจุดดูเลอะเทอะเลยนะสำหรับผมอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะเล่นกับเรื่องสถานการณ์ซอมบี้แลนด์มีหนึ่งอย่างที่เราจะสนุกแล้วผมว่าภาคเนี้ยถูกมองข้ามไปคือการโยนตัวละครไปอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานบางอย่างนึกภาพซอมบี้แลนด์ภาคแรกเนี่ยภาพยนตร์มันเดินทางด้วยคอมเมดี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีการตัดเลี่ยนด้วยการเอาตัวละครไปอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานบางอย่างแล้วเรารู้สึกได้ถึงความหน้าสิวหน้าขวานนั้นจริงๆในภาคแรกภาคนี้ไม่มีแบบนั้นเลยภาคนี้ตลกตลอดเวลาเน้นไปที่การหยอดถึงภาพยนตร์เรื่องนั้นหยอดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นไปที่การเชื่อมโยงด้วยพร็อพเชื่อมโยงด้วยคนเชื่อมโยงด้วยเหตุการณ์เชื่อมโยงด้วยสถานการณ์เชื่อมโยงด้วยแมสเซจซึ่งตรงเนี้ยไอสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่ผมบอกที่มันหายไปอ่ะมันไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญมันไม่ใช่ส่วนประกอบหลักมันไม่ใช่วัตถุดิบหลักของซอมบี้แลนด์ก็จริงเว้ยแต่มันขาดไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นกับข้าวหนึ่งอย่างกระเพราเนื้อเลยมีความตลาดพอสมควรแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเนื้อที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนหมูนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบซอมบี้แลนด์เป็นกระเพราเนื้อสักจานหนึ่งเนี่ยพริกอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญเพราะบางคนไม่กินเผ็ดแต่ภาคหนึ่งอ่ะมันเป็นกระเพราเนื้อใส่พริกหอมกระเพราและเผ็ดแบบเตะลิ้นคุณในระดับที่แบบมันกำลังอร่อยมันกำลังกินเพลินมันทำให้คุณเผ็ดแล้วกินข้าวต่อแต่ซอมบี้แลนด์ภาคเนี้ยเขาเหมือนเป็นกระเพราเนื้อที่ตอนจานแรกอ่ะตอนภาคแรกอ่ะกูว่ามันเผ็ดไปว่ะมันมีกลุ่มคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะอยากให้เขาได้ลองชิมบ้างจานที่สองเนี้ยลองเอาพริกออกมันจะได้ไม่เผ็ดทุกคนกินได้แต่มันกลายเป็นแบบว่ามันโคตรเลี่ยนเลยแล้วคุณไปดูแล้วกันว่าที่ผมบอกว่าอีกนิดเดียวก็สแกรี่มูฟวี่แล้วอ่ะคืออะไรคุณลองไปดูแล้วกันแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันเลี่ยนมากมันมีตัวละครใหม่หนึ่งตัวที่โยนเข้ามาไม่รู้ว่าจะสปอยหรือเปล่านะแต่ว่าผมขอพูดแล้วกันส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูไร้เหตุผลแต่มันโยนมาแล้วสร้างสีสันทำให้ซอมบี้แลนด์ที่ควรจะจืดอ่ะมันไม่ได้จืดมากเกินไปหนังภาคเนี้ยมีการโยนตัวละครแบบสาวสวยผมบอนไร้สมองอะไรอย่างเงี้ยมันมีการโยนตัวละครแบบเนี้ยลงมาในเรื่องด้วยถามว่ามันมีเหตุผลไหมมันโคตรไร้สาระเลยแต่มันสร้างสีสันให้กับหนังซอมบี้แลนด์ที่แบบถ้ามันมีตัวละครแค่ตัวละคร4ตัวตัวละครหลัก4ตัวแล้วไม่มีตัวละครใหม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบโอ้โหแม่งจืดๆสัตว์แต่เขาเลือกที่จะโยนกลิ่นแล้วมันเป็นกลิ่นที่เอาจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่ชอบมันด้วยซ้ำแต่เนี่ยเขาโยนกลิ่นเนี้ยลงมาแล้วผมรู้สึกว่านะไอ้กลิ่นที่คุณไม่ชอบเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมเว้ยส่งเสริมให้ตัวละคร4ตัวหลักอะดูน่าติดตามมากขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังภาคเนี่ยผมจะให้เลยเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเนื้อเรื่องไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกดูจบปั๊บคุณลองหาจุดนี้เว้ยถ้าไม่มีสถานการณ์เนี่ยแม่งก็จะไม่มีเรื่องเนี้ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าประเด็นหลักหรือปมหลักๆของเรื่องมันนิดเดียวผมไม่ได้มีปัญหากับขนาดปมของเรื่องเว้ยแต่ผมแค่ความรู้สึกว่าตอนจบอ่ะมันเหมือนสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาแบ
บางครั้งก็ง่ายดายเกินไปง่ายดายจนผมรู้สึกว่าฮะเหรอเอ้าเอ้าเหรอเป็นแบบนี้เหรอเปลี่ยนละไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยชอบในส่วนเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่รสชาติความเป็นซอมบี้แลนด์ตลกแอคชั่นคอมเมดี้ความเอนจอยในมุมนั้นเนี่ยผมให้เลยว่ายังคงความเป็นซอมบี้แลนด์ภาคหนึ่งได้เป็นอย่างดีเผลอๆมากกว่าอีกเพราะมันเป็นภาค2เขาถีบหนังภาคเนี้ยเขาเน้นไปที่การถีบรสชาติคอมเมดี้ถีบแอคชั่นพวกนั้นขึ้นมาให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ฮุกคุณมากกว่าเดิมส่วนเทคนิคไม่ต้องพูดถึงผมถือว่าโอเคโดยรวมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับภาคแรกอ่ะมันก็ได้ตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นหนังภาคเนี้ยซอมบี้แลนด์นะผมขอให้ไว้ที่6คะแนนนี่เป็นคะแนนส่วนตัวที่ผมให้นะครับผมรู้สึกว่า6คะแนนประมาณนี้แหละถามว่าให้ดูซ้ำไหมก็พอแล้วรอบเดียวดีกว่าถ้าอยากจะซ้ำเนี่ยผมขอไปดูภาคแรกดีกว่ายังไงเนี่ยใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเสียงตอบรับทั้งติและชมในรายการหนังกลางแปลงนะครับผมยังไงผมจะนำคอมเมนต์ต่างๆนำคำติและคำชมต่างๆมาประมวลสรุปรวบยอดเพื่อพัฒนาเทปต่อไปกำลังคิดอยู่ว่าเทปต่อไปเนี่ยจริงๆจะปล่อยฮาโลวีนแต่มันไม่ทันแล้วนะพ้นฮาโลวีนไปแล้วแต่เนื่องด้วยอาทิตย์ที่ตรงกับซอมบี้แลนด์เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์ของหนอนหนังกลางแปลงเทปต่อไปเนี่ยเป็น Terminator ภาค2หรือเกี่ยวกับซอมบี้แทนนะพูดเกี่ยวกับซอมบี้บ้างมันน่าจะเกาะกลุ่มกับอาทิตย์นี้ได้นะครับอาทิตย์นี้มันก็ตรงกับฮาโลวีนใช่ไหมมันก็จะมีหนังเนี่ยอย่างซอมบี้แลนด์เดี๋ยวมีหนังแมรี่เรือผีสิงอะไรนั่นอีกใช่ป่ะก็ถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซอมบี้ก็น่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะอ่ะลองคอมเมนต์ดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกับซอมบี้แลนด์ไปดูแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์ถึงรายการอื่นก็ได้คอมเมนต์ถึงนอนหนังกลางแปลงก็ได้ครับอยากให้ปรับปรุงอะไรส่วนเรื่องเพลงเรื่องอะไรที่คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะปรับปรุงนะครับผมเรื่องเพลงเรื่องโลโก้ที่หมุนกวนสายตากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเข้าที่มากขึ้นเทปแรกก็ขออภัยในความตะกุกตะกักด้วยแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มันสร้างความเอนจอยสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับทุกคนได้นะครับผมแล้วก็เสื้อของผมแบรนด์เสื้อของผมคือ Sick and Cool รายแรกคือ Gustav Johansen มีไซส์ S ไซส์เดียวนะครับผมส่วนรายที่2 Ben Baxi Luciano เหลือ X M และ S 3ไซส์เท่านั้นนะครับผมสั่งจองได้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ทางเพจ Exim Entertainment Sick and Cool และเพจส่วนตัวผมได้เลยทุกเพจเข้ามาเลยพักนี่ท็อปสนใจเสื้อครับคุยได้เลยครับผมแล้วถ้าใครไม่ได้เล่น Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้ครับว่าสนใจเสื้อแล้วเดี๋ยวผมก็จะทักไปว่าคุณสะดวกคุยกับผมแบบไหนและนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมยังไงซะก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ